สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำคลิปกันเพราะว่าเดี๋ยวสักพักวันนี้วันที่3เดี๋ยวลูกศิษย์จะมาเปิดดวงปัญญานะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณหนูชัยยาก็เข้าถึงธรรมไปแล้วเห็นธรรมแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมีการไหว้ครูนะฮะเพื่อให้สัจวาจาเป็นสรณะ ผมทำคลิปเช้าหน่อยก็มันเวลาผมไม่ได้ทำคลิปนานนะฮะ ผมพักผ่อนคือหัวข้อแรกผมเขียนมาผมจะบอกพวกคุณนะฮะผู้ฟังผมทั้งหลายถึงรูปลักษณ์ผมจะเป็นแบบนี้ผมใช้ชีวิตแบบทางโลกนะฮะแต่ภายในผมไม่ได้ยึดติดอะไรนะฮะมันพ้นไปแล้วผมน่ะหลุดพ้นจากมโนวิญญาณหรือมโนกรรมหรือสัตตนังผู้ยึดติดนะฮะนายช่างผู้สร้างเรือนแล้วนะฮะผมจะบอกเหลือเพียงขันห้าผมเหลือเพียงขันห้าอาศัยดำเนินชีวิตไปจนกว่าจะสิ้นลมนะฮะ ประโยชน์ที่เหลือของผมคือการปลดล็อกให้คนหลุดพ้นออกจากอาสวะกิเลสกรรมผมสอนให้คนพ้นจากวัฏสงสารรวมไปถึงสังสารวัฏนะฮะ ผมสอนธรรมะเป็นอาชีพผมไม่ได้สอนเรื่องศาสนาหรือคัมภีร์ใครอย่าดราม่านะฮะเพราะผมไม่ได้พูดเรื่องศาสนาหรือคัมภีร์หรือเกี่ยวกับพระหรือโยมนะฮะ ไม่ได้สอนเรื่องแบบนี้หรือศีลหรือสมาธิปัญญาอะไรแบบนั้นนะฮะ ผมไม่ได้สอนสัตว์เรื่องศาสนาหรือคัมภีร์เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับพระกับโยมผมสอนทุกคนที่พร้อมยอมรับในกติกาของผมเท่านั้นนะฮะผมพยายามชี้ให้เห็นว่าเราหลงอะไรอยู่ และผมพูดเรื่องความจริงไม่ใช่พูดเรื่องความจำแต่ความจริงมันไปขัดแย้งกับตำราหรือความจำของผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย นะฮะเขาอาศัยตำราและก็อาศัยจำกันมาเพื่อหากินหาลาภสักการะนะครับความรู้ของผมไม่ได้ยึดมันไว้มันรู้โดยปาฏิหาริย์นะฮะความรู้หลั่งไหลเหมือนมหาสมุทรนะฮะมันรู้ด้วยปาฏิหาริย์นะฮะไม่ใช่หลงนะฮะคุณรู้ไหมว่าทุกคนบนโลกวันนี้คนที่ใฝ่ธรรมเนี่ยพวกคุณนะถูกสอนให้ปล่อยให้วางพวกคุณจึงหลงปล่อยวางนะฮะแต่พวกคุณยังไม่เห็นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนคือยังไม่เห็นการเกิดดับตลอดสายจริงๆเพราะพวกคุณถูกสอนจนมัวแต่ปล่อยวางและหลงฝึกสติฝึกสมาธิมีผู้ปล่อยพี่วะผู้วางหลงกันอยู่อย่างเนี้ยก็เลยครับไม่เห็นแก่นคำสอนที่พุทธเจ้าท่านพยายามสอนเมื่อ 2,500 ปี600ปีที่แล้วนะฮะเราก็เลยไม่เห็นจุดนั้นก็เลยห่างไกลคำสอนออกไปเรื่อยๆนะฮะไปหลงความจำไม่เห็นความจริงอีกเรื่องต่อไปสิ่งหนึ่งหลักสำคัญเลยที่ผมพยายามจะชี้แจงและพูดมาตลอดหลายปีที่ผมเผยแพร่ธรรมเมื่อมีกรรมฐานก็เลยมีกูผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกูรู้กูเก่งกูมีศีลกูมีวิหารธรรมนะฮะคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกสติไม่ฝึกการรู้สึกตัวเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีปัญญาผมถามพวกคุณหน่อยสิปัญญาที่พวกคุณกล่าวอ้างคืออะไรกันแน่คือความจำเหรออย่างผมรู้ผิดชอบชั่วดีนี่เรียกว่าปัญญาไหมนะฮะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยผมรู้อย่างเงี้ยผิดชอบชั่วดีเนี่ยผมรู้อย่างเงี้ยผมเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ถือว่าปัญญาไหมสัมมาทิฏฐิไหมแบบนี้ถือว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิไหมเห็นบุญบาปนรกสวรรค์คิดดีคิดชั่วอยู่ที่ตัวกระทำเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิไหมผมถามผู้ไอ้พวกผู้คงแก่เรียนทั้งหลายอะ เรียนมากจนหลงความรู้กลายเป็นกูเก่งกูรู้นั่นแหละบ่อเกิดของสังโยชน์มานะทิฏฐินะ
ยิ่งรู้มากยิ่งศึกษามากยิ่งจำมากยิ่งเก่งนั่นแหละเขาเรียกว่าสังโยชน์ข้อท้ายนะพอรู้มากก็เลยเกิดอุทธัจจะฟุ้งซ่านเพราะความไม่รู้ว่าตัวเองหลงอยู่ผมบอกว่าจริงๆแล้วธรรมะมันไม่รู้มันไม่ต้องรู้อะไรเลยเพราะเรารู้มาหมดแล้วนะฮะมึงคิดมาหมดแล้วมึงจำมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่มึงออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ความรู้ความคิดความจำมึงหลงอยู่ผมต้องบอกว่าบนโลกใบนี้มันจะมีสักกี่คนที่จะเห็นความจริงเห็นสัจจะความจริงที่มันอยู่ต่อหน้าพวกคุณมันมีในมนุษย์ทุกคนสัจจะความจริงแต่ความจำมันบังไว้หมด นะฮะไม่ว่าทางโลกนี่ก็เก่งจำมาเยอะเรียนเยอะทางธรรมก็จำมาเยอะเรียนเยอะก็เลยเก่งมันจะแตกต่างอะไรกับทางโลกฮะมันก็มีโลกกับธรรมของคู่กันคุณออกจากมันไม่ได้หรอกโลกกับธรรมคุณไม่สามารถวิมุตติหลุดพ้นออกจากสิ่งเหล่านี้ได้และอาศัยมันแบบผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะฮะคุณทำไม่ได้หรอกเพราะคุณมันมีผู้ตัวตนผู้เข้าไปรู้ผู้เข้าไปปฏิบัติผู้เข้าไปฝึกสติผู้มีสตินะฮะมันมีผู้มีอยู่มันทำลายไอ้ผู้มีไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้มันไม่ต้องรู้อะไรมากมายกว่านี้ซึ่งคนยังไม่ตายมันก็รู้อยู่แล้วคนยังไม่ตายมันจึงรู้ตัวคนไม่บ้ามันจึงมีสติสัมปชัญญะพกองค์ประกอบอยู่แล้วอย่างนั้นพระเจ้าจะตัดหรือว่ามนุษย์เกิดการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายครบนี่โอ้โหสัมมาทิฏฐิมรรคมีองค์8นี่สมบูรณ์เลยเพียงแต่เธอต้องทำให้มันแน่นหนาแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสติสมาธิหรือสัมปชัญญะมันอยู่ในมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยในมนุษย์ทุกคนเพียงแต่ไม่มีใครมาชี้คุณเห็นให้คุณรู้จักการรู้สึกตัวรู้ตัวเนี่ยมันเป็นยังไงสติสัมปชัญญะคือยังไม่มีใครสอนพวกคุณแบบนี้มีแต่ให้ฝึกเอามึงไปเชื่อเขาแล้วมึงคิดไปแล้วว่ามึงไม่มีสติมึงจึงไปฝึกสติมึงไปเชื่อเขาว่ามึงไม่รู้ตัวมึงเลยคิดว่ามึงไม่รู้ตัวมึงเลยไปฝึกความรู้ตัวมึงคิดว่ามึงไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามึงเลยไปฝึกสมาธิเพื่อจะให้เกิดปัญญาเท่านั้นแหละนะฮะแก่นทำคำสอนพระเจ้าหรือสัจจะความจริงมันไม่ต้องฝึกมันไม่ต้องกระทำอะไรใดแค่มีผู้รู้จริงในสมัยพุทธกาลมีพุทธเจ้าท่านไปชี้ให้คนเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยแล้วเธอรู้ได้ไหมล่ะรู้ได้พระเจ้าค่ะเอาแสดงว่ามึงมีสติอยู่ดิไอ้ฮะมึงเขะหัวตัวเองแรงๆหรือเอามีดปาดคอตัวเองสิอุ้ยไม่เอาพระเจ้าค่ะปาดมันก็เลือดออกสิเอ้ามึงรู้ตัวนี่วะนี่ไงไอ้นั่นมันบอกว่ามันไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยมีสติพุทธเจ้าก็เลยสอนแบบนี้มันก็ปฏิเสธจริงๆไม่ได้นะฮะเอามึงไม่มึงก็มีปัญญาเนี่ยไม่งั้นมึงก็มีปาดคอเนี่ยแต่มึงเชื่อกูนั่นไงนี่ไงความจริงแล้วพวกคุณหลงอะไรกันคนที่ตามหาปัญญาจะต้องมาหาอาจารย์วิทย์เท่านั้นเองนะฮะปัญญาสูงสุดหลุดพ้นฉับพลันนะฮะไม่งั้นผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรสโลแกนหรือโลโก้หรือสมญานามคำว่าอิสระออิสระทำชนิดบรรลุฉับพลันนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะอะไรทำไมถึงบรรลุฉับพลันได้ถึงไม่ต้องทำอะไรเพราะทุกคนมันมีอยู่แล้วมันสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวของพวกคุณเองคุณมีครบหมดเลยเพียงแต่ความจำของคุณมันบังนะฮะความรู้ของคุณมันบังปัญญาพุทธะที่แท้จริงความเชื่อของคุณมันบังนะฮะคุณยึดถือครูบาอาจารย์ทั้งหลายไว้นะฮะคุณก็เลยต้องร่วมกรรมกันอยู่ไม่จบสิ้นผมไม่ได้สอนให้ยึดไม่ได้สอนให้จำผมสอนให้เห็นว่ามันเกิดได้มันดับได้นะเว้ยไม่ได้สอนให้รู้ไอ้รู้มันมาทีหลังหรอก
นะฮะคนมักจะสอนเรื่องรู้อะไรก็ไม่รู้รู้แล้วก็จำแล้วก็ยึดถือไว้รู้มากเต็มกระบาลนะฮะแต่ไม่พ้นนะฮะไม่พ้นจากความรู้ตัวเองบางคนมาหาผมมาฟังผมแล้วได้ความรู้จากผมไปอยากสอนหลงความรู้หลงสัญญาผมเกิดตัวเก่งขึ้นมาทันทีเตือนอะไรมันก็ไม่ฟังหรอกครูบาอาจารย์เตือนน่ะมันดื้อไอ้คนพวกเนี้ยเพราะมันทิฏฐิมานะของมันมันเก่งแล้วสอนยากพวกเนี้ยพวกคู่คงแก่เรียนนะการที่จะมาให้ผมเปิดดวงปัญญาหรือปลดล็อกคุณต้องฟังผมมาระดับนึงแล้วผมต้องจะเข้าใจไม่เข้าใจช่างมันแต่ต้องฟังจนมันยอมรับว่าของจริงแล้วคุณมาแล้วคุณจะเห็นความจริงจะช้าจะเร็วมันอยู่ตรงนั้นผมจะชี้สัจธรรมที่มันมีอยู่แล้วให้คุณเห็นนะจะเห็นมากเห็นน้อยเห็นชัดไม่เห็นชัดเดี๋ยวคุณรู้เองมันไม่ใช่การไปทำสมาธิแล้วจะเห็นนะมันไม่ใช่การฝึกสติแล้วจะเห็นปัญญาไม่ใช่การกระทำมันขึ้นมาปัญญามันจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นเข้ามาหาตัวเองเห็นแบบไหนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นยังไงไม่ใช่การไปนั่งสมาธิแล้วเห็นการไปฝึกสติแล้วเห็นการไปฝึกความรู้ตัวแล้วเห็นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นหลงนะฮะผมพูดขัดแย้งกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดหลายปีแต่คนมันมองไม่เห็นธรรมแท้ตรงนี้นะฮะเพราะเขาเชื่อเขาวางความเชื่อไม่ได้นะฮะเขาเลยไม่เห็นความจริงเขาวางความเชื่อความเชื่อคือความจำมานะฮะฟังเขามาอ่านมาตำรามานั่นแหละความจริงมันเหนือความเชื่อความจำนะฮะเพราะฉะนั้นปัญญามันอยู่ที่ตรงนี้นะฮะปัญญามันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่ใช่เกิดในความเชื่อความจำในการปฏิบัติตามกันมาเชื่อตามกันมาไม่ใช่แบบนั้นนะฮะผมนึกบอกว่าเนี่ยอย่างคุณที่มาเมื่อวานที่ผมทำคลิปออกไปอ่ะเธอน่ะฝึกปฏิบัติธรรมมาเยอะรู้วาระจิตของคนอื่นด้วยรู้อนาคตด้วยเข้าฌานได้เป็นวสีแต่สุดท้ายมาฟังอาจารย์วิทย์ถอนออกหมดเลยรู้ว่าตัวเองหลงหมดเลยนะฮะไปพูดให้แม่ฟังแม่ก็ไม่เชื่อแม่ก็กลัวว่าเป็นมิจฉาชีพยังขมยังมาเป็นมิจฉาชีพเลยลักษณะเนี้ยด่าคนพูดจาก็ไม่เพราะมันเป็นมันจะเป็นมิจฉาชีพตรงไหนวะแค่คนเห็นก็พังอ่ะแล้วเนี่ยนะฮะทรงก็ไม่ใช่แล้วนะครับคือพูดไปเลยไม่เกรงใจใครไม่ไว้หน้าใครเลยพูดไปแบบนี้มันจะทำให้คนน่ะหลงผมเหรอฮะคุณใช้ความคิดแบบขี้เลื่อยของคุณลองคิดดูสิตะกะลองสำเนียกดูสิว่ามันมีโอกาสที่จะหลงผมไหมผมพูดแบบนี้สองข้อเธอยิ่งไม่เชื่ออะไรเลยเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงแต่มาเมื่อวานเนี่ยนั่งฟังผมอยู่ห่างพลิกเลยหลุดเลยเห็นความจริงโอ้โหที่กูทำมานี่ของหนักทั้งหมดแกมาพิสูจน์กับลูกเฉยๆแกต้องมาเห็นด้วยตัวแกเองแกถึงยอมมาเห็นไหมครับนั่นแหละมันคลิกเดียวแกบอกหัวใจมันนิดเดียวนะถ้าเราเปิดใจฟังเนี่ยใจเรานิ่งพอสงบพอแล้วเราจะเห็นความจริงที่อาจารย์พูดแน่นอนก็สาสุอนุสาสุนีปฏิหารผมเห็นแจ้งไงตัดใส่เห็นแจ้งคำพูดของผมมันถึงทำลายความมืดบอดความหลงของคนได้ความเชื่อถ้าใครเปิดใจฟังในขณะนั้นไม่คิดต่อต้านนะฮะฟังอย่างผู้สงบไม่ได้อยากเกิดความอยากหรือการปฏิเสธปฏิฆาอะไรในขณะนั้นนะในขณะที่เขาตั้งมั่นอยู่เขามีสติสัมปชัญญะในการตั้งมั่นดำรงอยู่ตรงนั้นเขาจะเห็นความจริงเห็นได้ขนาดไหนก็อยู่ที่ระดับปัญญาที่จะเข้าใจคลิกตอนไหนแค่นั้นเองนี่นะฮะคำพูดทุกคนอาจจะพูดเหมือนผมแต่ไม่สามารถทำลายความหลงได้เพราะอะไรเพราะคนพวกนั้นเขาจำมาเขายังไม่เห็นความจริงแล้วสมมติบัญญัติเป็นภาษาขึ้นมาอย่างผมเนี่ยผมบอกว่าผมตัดใส่เห็นแจ้งผมเห็นกลไกทั้งหมดวงจรทั้งหมดเห็นความจริงจึงตัดออกมามันเลยมีพลังบางอย่างมี
ปฏิหารบางอย่างที่ทำให้ทำลายความหลงของคนได้มืดบอดของคนได้ไงฮะนี่ครับคำพูดของผมจึงเกิดปฏิสัมภิทาญาณอธิบายได้หลากหลายไม่ได้ออกมาจากความจำแต่ออกมาจากความจริงนะฮะโอเคคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้เดี๋ยวลูกศิษย์น่าจะมาหลายคนในวันนี้วันที่3 เพราะผมมาเรื่อยๆใช่ไหมเธอเพราะผมก็เก็บงานลูกศิษย์ที่ค้างคาอยู่ติดนิดๆหน่อยๆเอาให้เกี้ยงมาหลายคนแล้วนะฮะก็ทำแท้อยู่ที่ไหนก็แท้อยู่ดีครับหนึ่งเดียวไม่มีก๊อปปี้ใครนะเพราะตัดเสียเห็นแจ้งไปก๊อปปี้ใครแล้วก็สมมุติคำพูดขึ้นมาเนี่ยพูดจาไม่ต้องหวานเพาะหรอกนะแล้วพูดสวนเขาทุกสำนักด้วยเอาความจริงมาพูดไม่ได้เอาความจำโอเค คลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต้องทานอาหารก่อนจะมีการทำพิธีปฏิญาณตนแล้วก็เดี๋ยวลูกศิษย์มาน่าจะถึงสายก็ผมก็ฝากเบอร์โทรของคุณบัว0927689674โทรหาคุณบัวได้เลยนะบางคนโทรมาหาผมไม่ได้ว่างรับสายบางทีผมขับรถผมสอนธรรมะด้วยแต่เบอร์โทรของผมก็0983418644นะฮะถ้าโทรเบอร์นี้ไม่มีใครรับก็โทรหาคุณบัวติดต่อคุณบัวนะครับตามกติกานะฮะใครอยากจะร่วมบุญสร้างสถานธรรมก็ทำได้นะเพราะสถานธรรมตอนนี้ผมทำไฟฟ้าเนี่ยเหลือแต่ตัวครอบหน้าไฟคือไฟฟ้าเสร็จหมดแล้วแล้วก็ฝ้าหน้าเห็นบอกว่าอาจารย์ลิดมบอกว่าเสร็จวันนี้ไหมทีนี้ก็จะเหลือการทำสีแล้วก็ตกแต่งผนังแล้วก็ทำขอบประตูแล้วหลังทำเสร็จปุ๊บผมจะเอาของลงทันทีเลยพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างที่นอนแอร์น้ำอุ่นนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเคลียร์พื้นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณใหญ่แล้วก็คุณเล็กที่อยู่เยอรมันที่เป็นเจ้าภาพซัพพอร์ตแล้วผมส่วนหนึ่งผมก็จะไปดูรถมือสองรถกระบะสักคันไว้ใช้ในโครงการให้พระท่านได้ใช้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวิ่งในสถานธรรมแห่งปัญญาสถานธรรมบ้านสถานธรรมบ้านสวนธรรมฐานิดาแห่งปัญญาฐานิดาอออิสระนิ้วนะฮะตอนนี้ก็หมดไปประมาณสักน่าจะหมดประมาณสัก 200,000 นะฮะคิดว่าบ้านประมาณ 200,000 เดี๋ยวผมยังไม่รวม 200,000 นิดๆอ่ะตอนเนี้ย นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านบุญที่ท่านได้ทำขอให้บุญกุศลนี่มันเกื้อหนุนทางชีวิตของท่านนะในทางเดินในชีวิตที่เหลือของท่านนะครับที่ส่งเสริมด้านปัญญานะครับแล้วใครจะทำบุญสถานธรรมไม่ใช่คือส่งเสริมสถานธรรมแห่งปัญญานี่ก็ทางคุณบัวได้นะเบอร์โทรก็0927689674นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะร่วมกันสร้างสถานแห่งปัญญาให้เป็นที่เดียวของโลกใบนี้นะครับที่ไม่มีการปฏิบัติใดๆเลยการสอนให้คนเห็นถึงแก่นธรรมนะครับแล้วก็จะบำรุงสถานธรรมปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเมื่อมีปัจจัยไหลเข้ามาก็จะทำให้มันสวยงามเป็นมรดกแห่งปัญญาและเป็นสถานธรรมแห่งเดียวที่ในอุทยานป่างามที่มีความพร้อมความสวยงามพร้อมเพียงที่จะทำให้คนเห็นสัมมาทิฏฐินะฮะให้คนเห็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวเองอย่างง่ายที่สุดในช่วงชีวิตของผมทั้งหมดอาจารย์วิทย์ลมหายตายจากโลกนี้ไปแล้วก็เหมือนผู้เจ้านั่นแหละมันก็ต้องกลับไปสู่จุดเดิมก็อันนั้นมันเรื่องของอนาคตก็ช่างมันแต่ตอนนี้เราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงั้นผมก็ขอจบแค่นี้นะฮะสาธุครับสวัสดีครับ